เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนบุญแค่ไหนถึงได้ไปสวรรค์อ้างอิงจากผลงานเขียนของคุณดั่งตรินนักเขียนหนังสือธรรมะแนวหน้าของประเทศไทยเจ้าของงานเขียนเบสเซลเลอร์เสียดายคนตายไม่ได้อ่านและเกมกรรมถ้าท่านใดสนใจติดตามผลงานธรรมะของคุณดั่งตรินสามารถไปดูได้ที่ Facebook ดั่งตรินซึ่งผมได้แนบลิงก์ไว้ที่คำอธิบายคลิปนี้ให้แล้วนะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับสวรรค์และนรกคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นระหว่างมีชีวิตและไปพบผลงานของตัวเองหลังจากสิ้นชีวิตลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เที่ยงที่จะไปถึงสวรรค์ได้แก่อริยบุคคลนับแต่โสดาบันขึ้นไปเมื่อเป็นโสดาบันบุคคลแล้วเป็นอันปิดอบายถาวรอันว่าโสดาบันบุคคลนั้นต่อให้ปรารถนาจะมาบำเพ็ญบารมีต่อในโลกมนุษย์อย่างน้อยตายไปก็ได้พักบนสวรรค์ก่อนอย่างแน่นอนจิตของโสดาบันบุคคลมีดีอย่างไรจึงปิดอบายได้มีดีตรงที่ไม่มีแนวโน้มจะเป็นสหายแห่งสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายใดๆเพราะธรรมะฝ่ายมืดอันจะนำไปสู่อบายภูมิขาดสิ้นแล้วกล่าวคือนอกจากจะไม่ก่อบาปด้วยกายและวาจายังเป็นผู้ไม่ละเมิดศีล5ด้วยใจอีกด้วยจึงมีความผ่องแผ้วอยู่หมดความผูกพันกับอบายมีความสัมพันธ์อันดีกับสวงสวรรค์กับมนุษยโลกเท่านั้นผู้เที่ยงที่จะถึงสวรรค์เช่นโสดาบันบุคคลเขาทำกันอย่างไรจึงได้บรรดาศักดิ์ประกันความปลอดภัยเช่นนั้นมาคำตอบก็คือต้องมีน้ำใจให้ทานมีจิตอันงามสะอาดสมศักดิ์ศรีผู้ทรงศีลและที่สำคัญที่สุดก็คือต่อยอดจิตดีๆที่มีอยู่แล้วนั้นเจริญสติกระทั่งเห็นความจริงอันประเสริฐนั่นคือกายใจนี้ไม่เที่ยงจนรู้สึกชัดว่าไม่มีตัวตนมีแต่ตัวรูปธรรมเช่นกายมีตัวนามธรรมเช่นจิตปรุงกันไปปรุงกันมาชั่วคราวที่รู้สึกว่าเป็นเราอยู่นี้ก็เป็นแค่อุปทานอาการสำคัญผิดไปเป็นขณะของจิตเท่านั้นที่จะรู้ชัดซึ่งความจริงอันประเสริฐถึงขนาดที่เกิดปรากฏการบรรลุธรรมจิตสว่างล้างความเห็นผิดได้นั้นคนคนหนึ่งต้องเจริญสตินานพอจะมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอาการรู้เห็นความจริงในกายใจได้เป็นปกติไม่ใช่ทำสมาธิแช่นิ่งหรือเดินไปเดินมาในลู่ทางจงกรมแค่ประเดี๋ยวประดาวพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกว่าการบรรลุให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่อาศัยความเพียรเพียงเล็กน้อยก็สำเร็จกันคำถามก็คือถ้ายังเจริญสติไม่ได้ถึงความเป็นโสดาบันบุคคลกัลยาณชนทั้งหลายควรมีดีแค่ไหนจึงเป็นอันตัดสินได้ว่าจะปิดอบายอย่างน้อยสักชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีที่พึ่งให้ตนเองได้คือผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วในศรัทธาตั้งมั่นแล้วในทานและตั้งมั่นแล้วในศีลถ้าศรัทธาตั้งมั่นทานตั้งมั่นและศีลตั้งมั่นก็เปรียบเสมือนผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสู่สุคติภูมิหรือนิพพานนั่นเองเพื่อย่นย่อให้เห็นภาพง่ายดูกันแค่ว่าในความเป็นเรานี้จิตมีปกติเป็นดีหรือเป็นร้ายก็ได้นั่นเพราะปกติของจิตเป็นอย่างไรภาวะที่รอรับเราอยู่ก็เป็นอย่างนั้นเอาจุดที่ยั่วโมโหได้ที่สุดเราหลุดหรือเรายังอยู่กับสติได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าใจดีตอนหิวถ้าไม่แอบด่าตอนโกรธก็พยากรณ์ได้ว่าคุณจะไม่ฝันร้ายตายไปก็ไม่มีทางเจอนรกสิ่งที่คงเป็นคำถามขึ้นมาในใจทันทีคือมันยากนะ
จะให้ใจดีตอนหิวจะให้ไม่แอบด่าตอนโกรธก็ยากนะสิครับถ้าง่ายก็คงไปสวรรค์กันหมดแล้วของดีในโลกหายากพอตายไปจะรู้ว่าของดีนอกโลกยิ่งหายากกว่านั่นก็เพราะต้นเหตุดีๆไม่ได้มีกันบ่อยๆนั่นเองทางที่ถูกคือควรเอากรรมอันทำได้ยากมาเป็นเครื่องหมายของความดีเพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจอยากพยายามไปให้ถึงการมีเป้าสูงๆไว้ให้เล็งนั้นแม้ปีนขึ้นไปไม่ถึงอย่างน้อยเท้าเราก็พ้นจากทรายดูดขึ้นมาสักนิดนึงการมองขึ้นฟ้าแม้ดูเป็นไปไม่ได้ในวาระแรกที่ยังคิดวิธีบินไม่ออกอย่างน้อยก็ดีกว่ามองดินโคลนและคิดแต่ว่าจะย่ำไปย่ำมาอยู่แถวนั้นการคิดถึงสวรรค์แม้ไม่ทราบว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีแก่ใจใช้ชีวิตเพื่อทางสร้างสวรรค์มิฉะนั้นก็มีรู้จะเอาอะไรเป็นจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตดีจริงไหมสวรรค์เริ่มปรากฏลำลายให้รู้สึกได้ด้วยความใจเย็นเป็นธรรมสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าแม้ใจยังถูกล้อมกรอบด้วยไอร้อนของเหล่าคนกิเลสหนาก็เหมือนใจของเราถอยห่างออกมามากแล้วคำถามก็คือจะทำอย่างไรให้จิตเย็นและมีสติอยู่ได้ในขณะเจอเสียงต่อว่าอันประกอบด้วยเหตุผลก็ตามหรือเสียงด่าทอที่ไร้เหตุผลก็ตามคำตอบก็คือยอมรับไปว่าจิตร้อนและอาศัยจิตร้อนๆในแต่ละครั้งนั่นเองเป็นแบบฝึกหัดโดยทำความเข้าใจให้ดีว่าเมื่อใดที่ใจมีสติเมื่อนั้นความเย็นจะเกิดขึ้นก็แล้วสติมาจากไหนสติคือความสามารถในการระลึกรู้ได้ถึงสิ่งที่กำลังมีอยู่เป็นอยู่ฉะนั้นแม้เมื่อความร้อนกายร้อนใจเกิดขึ้นยามโกรธขอเพียงคุณยอมรับความจริงว่ากำลังร้อนเพียงเท่านั้นก็นับได้ว่าสติเกิดขึ้นแล้วและอาการเย็นลงจะตามมาเองเป็นเงาตามตัวแน่นอนความเย็นลงแม้เพียงนิดน้อยคือความสามารถคือโอกาสที่คุณจะได้เห็นว่าความโกรธเป็นของลดระดับได้ความโกรธแสดงความไม่เที่ยงได้ธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดจิตจะเห็นสิ่งนั้นไม่น่าเอาไม่น่าหวงไม่น่าเกาะเกี่ยวไว้ความรู้สึกจากภายในจะเหมือนกับว่าใจถอนตัวออกมาหรืออย่างน้อยถอยห่างออกมาจากสิ่งนั้นนับว่าน่าเสียดายคนส่วนใหญ่ในโลกโชคไม่ดีที่ไม่รู้เคล็ดลับตรงนี้กันยามโกรธจึงมีทางเลือกเพียงสองทาง 1. คือกดข่มอารมณ์โกรธเอาไว้ดื้อจนเกิดความอึดอัดคัดแน่นเข้าไปกันใหญ่2คือกระโจนทยานตามอารมณ์โกรธฟาดงวงฟาดงาให้พังกันไปข้างต่อเมื่อมีวาสนาพอเป็นชาวพุทธที่รู้เคล็ดวิชาถอนจิตจากความโกรธซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้นานแล้วโกรธเมื่อไหร่ให้ยอมรับว่าโกรธโกรธแล้วร้อนอย่างไรให้รู้ว่าร้อนอย่างนั้นสติก็จะนำความเย็นมาแทนที่ความร้อนได้ครั้งหนึ่งยิ่งทำได้มากครั้งเท่าไหร่ก็จะยิ่งสะสมความเย็นเป็นเมตตาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นขอเพียงจิตมีความเป็นเมตตาตั้งมั่นและยังมีสติอยู่ได้ในขณะถูกด่าทอก็จะเกิดความขี้เกียจด่าตอบคร้านที่จะเอาจิตไปจมอยู่กับความสกปรกทางภาษาไปเองถ้าใครขี้เกียจด่าแม้ในใจได้เรื่อยๆทุกครั้งก็แปลได้สถานเดียวว่าเราฝึกจิตจนกระทั่งตั้งมั่นอยู่บนทางสวรรค์นิพพานอย่างชัดเจนประจักษ์ใจช่วงแรกๆที่ฝึกหากเมตตายังไม่พอจะดับไฟในอกก็อาจฝึกเปลี่ยนเสียงด่าให้เปลี่ยนเป็นเสียงแห่งความเห็นใจขึ้นมาในหัวเช่นคิดว่าเขาโตมาอย่างนั้นถ้าจะเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งหมด
และเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนเกิดมาอยู่กับพ่อแม่คู่นี้ทีเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมเก่าเป็นตัวการผูกมัดเขาไว้กับความเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือมุมมองและความคิดของตนเองให้เป็นไปในทางที่เห็นใจเขาอยู่อย่างนี้แหละหากไม่เปลี่ยนเสียงด่าให้เป็นอื่นเราก็จะเคยชินไปเรื่อยกับการเริ่มด่าแล้วหยุดยากคือด่าซ้ำซากด่าเพิ่มเติมด่าได้ทุกเรื่องตลอดจนกระทั่งด่าไม่ต้องมีเหตุผลในครั้งต่อไปที่เจอหน้าการสั่งสมเสียงด่าไว้ในหัวเท่ากับสั่งสมไฟร้อนไว้ในจิตวิญญาณก็ขอให้ลองคิดดูเองว่าจิตวิญญาณที่มีไฟลุกท่วมอยู่นั้นเหมาะสมกับคำว่าอะไรระหว่างนรกกับสวรรค์ถ้าฝึกแล้วเสียงด่ามันกึกก้องอยู่ข้างในก็อย่าเพิ่งท้อให้ยอมรับตามความจริงไปก่อนว่าเรายังมีเสียงเพลียกจากอบายในหัวอยู่บอกตัวเองอย่างนี้บ่อยๆบอกไปเรื่อยๆรับรองจะหายท้อมีแก่ใจอยากฝึกต่อขึ้นมาเองผลพวงที่เกิดจากการเป็นคนใจดีมีเมตตาไม่มักโกรธคือมีแก่ใจใคร่รักษาสันติธรรมไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ให้เป็นเดือดเป็นร้อนด้วยกายด้วยวาจาและแม้ด้วยใจของเราเองซึ่งนั่นก็เหมารวมศีลไว้ครบทุกข้อคือไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากผิดกามไม่อยากพูดร้ายตลอดจนไม่อยากให้ใครตกอยู่ในความเสี่ยงกับการเป็นคนขี้เล่าเมายาขาดสติของเรากระแสความเมตตาที่ขึ้นอิ่มแล้วมาพร้อมกับความสบายใจเสมอรัศมีความสบายใจที่กระจายออกไปให้ผู้อื่นรู้สึกได้คือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาหากนึกไม่ออกว่าแผ่เมตตามีลักษณะอย่างไรขอให้เอาความสบายใจของคุณเป็นตัวตั้งแล้วพูดอะไรก็ได้ด้วยความปรารถนาให้คนอื่นสบายใจตามคุณคุณจะรู้สึกถึงน้ำเสียงสีหน้าความฉลาดเลือกคำตลอดจนรัศมีสุขที่กระจายออกไปเป็นวงกว้างเหล่านั้นแหละคือเมตตาที่แผ่ออกไปการฝึกแผ่เมตตาให้เป็นสมาธิก็แค่ต่อยอดรักษาความสุขนั้นให้คงเส้นคงวาหรือแผ่กว้างออกไปอีกยิ่งรู้สึกนุ่มนวลขึ้นเท่าไหร่กว้างขวางขึ้นแค่ไหนก็ยิ่งเป็นสมาธิมั่นคงขึ้นประมาณนั้นผู้มีจิตเป็นเมตตาไม่คิดเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นย่อมเป็นผู้มีปกติอยู่เย็นและพร้อมจะไปเย็นสามารถประกันภพภูมิให้ตัวเองได้ด้วยความรู้สึกในชีวิตเย็นๆนั่นเองว่าไม่มีทางตายร้อนต่อให้ต้องตายด้วยความทรมานทางกายมากมายเพียงใดก็ตามครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรตอนบุญแค่ไหนถึงได้ไปสวรรค์สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานของผมมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ